อบอบฮะลองฮัลโหลเสียงใหญ่ๆให้น้าฟังหน่อยสิฮัลโหลไม่ไม่ไม่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ฮัลโหลไม่ใช่ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงฮัลโหลไม่ได้ใหญ่กว่านี้นิดเลยโอ้ยนั่นอะไรคะใหญ่กว่านี้หนูต้องกลายร่างเป็นอึ่งไข่แล้วล่ะค่ะหนูอะไรจะให้หนูทำทำไมคะเนี่ยเสียงใหญ่ๆก็เมื่อกี้มีคนโทรมาหานะบอกว่าโทรมาจากร้านนี้แล้วมันบอกอีกนะว่าร้านนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเครื่องกรองน้ำลด 80% น้าก็เลยเอะใจก็เลยลงมาเช็คดูว่าเองเนี่ยแอปโทรหาน้าหรือเปล่าทางร้านเราไม่มีการโทรไปเสนอโปรโมชั่นอะไรแบบนี้เลยค่ะเอาเหรออุ้ยนี่ดีนะคะนี่นะไรไม่หลงเชื่อไม่รู้ว่ามันจะหลอกให้นะไรโอนเงินหรือว่าจะส่งสินค้าปลอมมาให้หรือเปล่าค่ะอุ้ยทางที่ดีนะคะถ้าอยากได้สินค้าของแท้บริการที่ดีไม่โดนหลอกนะคะต้องติดต่อสั่งซื้อที่ร้านเราเท่านั้นค่ะมาหลอกกันได้โดนหวยหลอกกินเงินทุกงวดทุกงวดนะยังไม่เจ็บใจที่โดนไอ้พวกนี้หลอกแบบนี้เลยอุ้ยเจ็บใจจริงๆเลยดีนะที่น้ารู้ทันเนี่ยก็ดีแหละพี่ก็ต้องลองยับๆถามนั่นอะไรดูก่อนค่ะคนที่เผื่อแบบนั่นอะไรเนี่ยเผื่อจะรู้อะไรกับเขาบ้างถามนั่นอะไรก็ส่วนนึงแต่ว่าพี่ให้ผมถือกางเกงในไว้แบบนี้ผมรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะไรล่ะคะคุณเอิร์ธต้องถือมาก่อนเผื่อเจอเจ้าของเนี่ยเราจะได้ถามให้ชัวร์ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องเอิร์ธตื่นแล้วเหรอจ๊ะตื่นแล้วครับเห็นสภาพเมื่อคืนนี่นึกว่าจะฉลบเหงื่อไปทั้งวันซะแล้วนี่เมื่อคืนพี่เอิร์ธเมาหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะอันนี้ไม่รู้นะแต่ก็โบกเวกโวยวายจนน้าต้องหนีกลับบ้านก่อนนะคิดดูดิเมาหนักจังเฮ้ยเห็นหน้าน้องเอิร์ธแล้วนึกขึ้นได้อะไรครับน้าขอถามอะไรนิดนึงสิอะไรครับคือว่าน้องเอิร์ธเห็นกางเกงในน้าบ้างไหมโอ้ยน้าจู่ๆมาถามอะไรแบบนี้คะเนี่ยมาถามหากางเกงในตัวเองกับพี่เอิร์ธอ่ะพี่เอิร์ธเขาเป็นหลานนะคะไม่ใช่ผัวรู้แล้วแต่ว่าน้าต่างกางเกงในไว้แล้วกางเกงในน้าหายอ่ะน้าคงคิดว่ามันคงปลิวไปตกที่บ้านน้องเอิร์ธบ้างหรือเปล่าจริงนะครับจริงเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมคุณเอิร์ธนี่ถ้าเป็นกางเกงในนั่นแหละนะสบายใจได้เลยเมื่อคืนไม่มีเรื่องอะไรแย่ๆเกิดขึ้นแน่ๆน่าลมมันแรงนั่นอะไรครับคะแล้วกางเกงในนั่นอะไรนี่เป็นยังไงครับหอมหอมคุณน้าเพิ่งซักมานะจ๊ะมันก็ต้องหอมสิสีแดงสีแดงเอ๊ะลายลูกไม้ตัวขนาดนี้ขอบย้อยๆแล้วก็มีรอยหนังยางมัดนิดๆโอ๊ยอะไรแล้วก็เป็นตัวเก่งของน้าน่ะเสียเวลาฟังมากเลยเนี่ยไม่เอ้าก็มึงหายไปตัวเก่งอ่ะถ้ามีหนังยางรัดคอมเกงในเนี่ยไม่ใช่ของอะไรแน่ๆค่ะจริงเห็นไหมจ๊ะน้องก็ไม่เห็นครับไม่เนี่ยไม่ว่าจะซื้อไปตบไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ครับอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต